พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นับเป็นวันมหามงคลของชาติและเป็นวันบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563และปีต่อๆไปจะเรียกว่าวันชัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงการครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชัตรมงคลย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมการพระราชพิธีที่สำคัญนอกจากทรงส่งพระมุรธาภิเษกแล้วต่อมาคือทรงรับการถวายน้ำอภิเษกโดยทักษิณาวัตรจากทิศทั้ง8ทิศณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงรับการถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชกุฏภัณฑ์เป็นต้นทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานศาสและต่อยอดและทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตดอนตลอดไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและผู้แทนปวงชนชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนี้ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี22พระโกศเวลา20นาฬิกาทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนประทับแรมที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน1คืนในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุรยพิมานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงแสดงพระธรรมเทศนาถวายทศพิธราชธรรมจริยาธิกถาหรือธรรมะสิบประการที่พระราชาพึงทรงยึดถือปฏิบัติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถนลมากเพื่อให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีณวัดประบอนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามในวันที่6พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนศาสนาผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเสด็จออกณสีหบัญชรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประสบนิกรถวายพระพรชัยมงคลพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลวันที่12ธันวาคม2562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วสารทิศได้จารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
ซึ่งนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรในยามได้รับความทุกข์ร้อนมาโดยตลอดและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปดังพระปฐมบรมราชโองการมาโดยตลอด